สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ยังต่อเนื่องเหมือนเดิมเนาะกับอาการของลูกค้าปวดสะบักข้างซ้ายเดี๋ยวว่าในคลิปนี้ก็จะทำการนวดคอฐานกะโหลกแล้วก็นวดหัวต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็จบอยู่ที่การนวดคอนอนคว่ำในท่านี้เลยคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเป็น EP ต่อเนื่องการนวดคอขึ้นหัวขึ้นฐานกะโหลกเนี่ยจะใช้เวลานวดอยู่ประมาณเกือบ30นาทีต่อจากคลิปที่แล้วก็นวดเยอะแต่คลิปนี้ก็นวดเกือบ10กว่านาทีเหมือนกันการนวดในลักษณะนี้จะเป็นการคลายที่ดีที่สุดสำหรับอาการปวดหัวปวดคอนอนไม่หลับเมาค้างหรือว่าคลายอาการที่ปวดหัวไมเกรนก็จะนวดในลักษณะนี้ได้เพื่อคลายอาการปวดเหล่านั้นได้เนาะก็จะให้ดูตามภาพแล้วกันจะใช้ยาหมองช่วยในการรีดเส้นที่ต้นคอด้วยก็ได้ต้นคอนี้จะใช้นิ้วซะส่วนมากจะไม่เน้นใช้ศอกเพราะว่ากระดูกที่ต้นคอมันเป็นกระดูกที่แค่ตั้งกันไว้แล้วก็มีกล้ามเนื้อมาเชื่อมเนาะไม่เหมือนกระดูกสันหลังก็จะนวดให้คลายจากฐานคอแล้วก็ไล่ไปตามไล่ผมขึ้นไปที่กำมับวนหลายๆรอบวนขึ้นลงเป็นจังหวะเรื่อยๆทีละข้างก่อนที่จะนวดหัวในท่านอนหงายก็สามารถนวดหัวในท่านอนคว่ำลักษณะนี้ได้แต่ถ้ายังปวดมากๆอยู่ก็จะคลายที่คอบ่าไหล่ตามภาพเลยสามารถใช้ศอกช่วยได้ก็มาอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นมุมที่ชัดเจนกว่าครั้งที่แล้วจากคลิปที่แล้วเหมือนเดิมค่อยๆไล่ค่อยๆรีดกดแช่ลูกค้าจะสบายมากถ้านวดในลักษณะนี้ถ้านอนหลับยากหรือว่ามีอาการเครียดปวดหัวจากการทำงานหนักก็นวดในลักษณะนี้ช่วยได้ค่อยๆไล่ค่อยๆรีดถ้าใครที่ปวดมากๆมันจะมีก้อนเหมือนก้อนลมอยู่ที่ณจุดนี้จุดที่กดไว้เนี่ยมันมีก้อนลมมันจะดังป๊อดป๊อดป๊อดใส่ที่มือมันจะเป็นแบบเราไปสะกิดโดนเหมือนมันเป็นก้อนอะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นก้อนมันจะวิ่งไปวิ่งมาเราสามารถค่อยๆคลึงค่อยๆคลายให้เข้าหายไปได้เพราะว่าถ้าเป็นก้อนอยู่ส่วนนี้จะไม่เป็นก้อนแข็งเหมือนก้อนที่ไหลมันสามารถคลายได้แต่ว่าใช้เวลานวดนานพอสมควรหลายครั้งจะค่อยๆบีบไปเรื่อยๆคลิปนี้ก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายแต่ว่าเทคนิคที่จะใช้ได้ดีสำหรับการนวดหัวคอแล้วก็ฐานกะโหลกเพื่อคลายอาการปวดหัวก็สามารถดูคลิปนี้แล้วนำไปปรับใช้ได้กับทุกๆอาการที่เกี่ยวกับการปวดหัวมึนหัวเมาค้างนอนหลับยากปวดไมเกรนก็สามารถคลายได้ตามภาพเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะเดี๋ยวจะให้ค่อยดูๆไปเรื่อย
แล้วก็นวดขึ้นหัวใช้ปลายนิ้วกดลากยาวจะไม่ลากสั้นถ้าลากสั้นจะทำให้ปวดหัวแล้วก็เวียนหัวเพราะว่าในขณะที่เรานวดเลือดกำลังไหลเวียนดีเราต้องลากยาวบางครั้งลูกค้าก็จะหลับในขณะที่เรานวดหลับสบายมากเลยถ้าไม่ได้นวดแก้อาการปลายนิ้วกดลากยาวเราจะไม่ใช้เล็บหรือว่าอะไรให้โดนกับผิวลูกค้านะจะลากไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปเป็นจังหวะไปเรื่อยๆก็จะมีลูกค้ามาต่อคิวนวดเป็นรายถัดไปจากคลิปนี้แล้วก็จะมีอีก EP หนึ่งคลิปอาการของปวดสะบักซ้ายนี่จะมีอยู่4 EP ด้วยกันแล้วก็จะมีประสบการณ์จากลูกค้าต่อเนื่องเป็น EP ไปต่อคนเนาะมันจะจัดแบบนี้จะได้สามารถเลือกดูหรือว่าดูตามสเต็ปนั้นๆได้ขอบคุณสถานที่แล้วก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบที่ให้บันทึกภาพและได้มาแชร์แบ่งปันความรู้กันก็นวดในท่านอนคว่ำเสร็จก็ให้ลูกค้าหงายเพื่อจะนวดหัวให้เป็นสเต็ปเดียวกันเลยในคลิปนี้ก็จะคลายที่ขมับครึ่งกดไล่ที่หัวคิ้วใช้แรงแค่10-15เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็คลึงที่ขมับอีกครั้งถ้านวดในลักษณะนี้ลูกค้าจะสบายแล้วก็หลับส่วนมากจะหลับถ้าเป็นลูกค้าชาวต่างชาติเขาก็จะหลับไวมากแต่นี่เราพูดคุยสอบถามอาการกันอยู่ก็เลยไม่มีโอกาสได้หลับเนาะดึงลากยาวเพื่อเป็นการผ่อนคลายหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมเลือดมันก็จะไหลเวียนได้ดีเราจะไม่นวดหัวแบบลากสั้นหรือว่าลากวนไปวนมามันจะทำให้เวียนหัวแล้วก็มึนหัวมากกว่าที่จะโล่งสำหรับวันนะมันจะใช้สเต็ปนี้ตลอดเลยขณะเวลาเราไปนวดเรายังอยากได้สัมผัสแบบดีๆยาวๆสบายๆเนาะถ้าเรานวดให้ลูกค้าเราก็จะทำแบบที่เราอยากจะได้รับการนวดแบบนั้นเลยนวดไปเรื่อยๆช้าๆในการนวดหัวก็จะใช้เวลาหน่อยก็เสร็จ
คลายให้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดแล้วก็ขอให้ทุกคนติดตามกันไปตลอดอย่างนี้นานๆเลยเนาะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าต่อเนื่องในท่านั่งของ EP หน้า